ับแทนดีเอ็กทิปค่ะแทนค่ะวันนี้นะคะเราสองคนก็จะมารีแอคซีรีส์กลดาวรุ่นพี่ EP 5ค่ะอารมณ์มันสาวเสียแล้วมันก็อินเหนืออุ้ยกูทำไมเก็บเดี๋ยวนี้เลยนะไปชี้ถึงพี่ที่หวานมึงก็ต้องช่วยเก็บมึงไม่ทำความแบบอีสาวอ่ะเป็นสาวคนเดียวในแก๊งแต่ชีสเดียวนะกูจะเชือดพวกมึงให้หมดเลยโอ้ยยังหมดเลี้ยงหน้าให้กูด้วยเชือดพวกมึงพวกเราก็สอบเสร็จแล้วเว้ยเนี่ยมึงมันเป็นความรู้สึกที่แบบมันโล่งโล่งเออมันโล่งสอบเสร็จแล้วอ่ะใช่ดีกูขอบ้านเป็นครั้งแรกที่เห็นพี่วะใส่ชุดนักศึกษาไอวีมึงมีอะไรปะเนี่ยไม่มีอะไรกูร้านนิดหน่อยอ่ะไม่มีอะไรยิ้มแฉ่งเลยนะงั้นกูไปละโอ้พ่อจับไม่ทันจะรีบไปไหนวะแต่เขาตัดซีรีส์นะคือพอพี่เขาลงปุ๊บอันนี้ก็ต้องเชื่อมกันก็พวกมึงเพิ่งไปจับแรงงานไปไม่ใช่หรอวะเอานะเดี๋ยวกูตามไปฉลองทีหลังแล้วนั่นไปก่อนนะกูว่าเขาต้องไม่กันไว้จริงกูคิดอย่างนั้นมีพี่รุ๊ดเฮ้ยไม่คือที่เราเห็นในตัวไฟเลอร์เออใช่มือคือเดินอย่างนี้โคตรมีพิรุธราวจริงระวังตัวจัดแอชชี่หุ่ยเล่นละอะไรของเพื่อนแย่เอ้าไม่เห็นมึงแบบทำตัวลับๆล่อๆมองเพื่ออะไรหน้าแกล้งดีวะอยากถามอยู่เหมือนกันทำไมต้องมาแอบนะเจอกันอ่ะปกติไม่เห็นต้องแอบเลยก็ไม่รู้ดิระหว่างมึงกับกูอะไรอะไรมันไม่เหมือนเดิมแล้วมั้งอะไร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 เนี่ยมันคืออะไรอ่ะก็อะไรอะไรไงอะไรอะไรก็อะไรอ่ะเออช่างแม่งเปิดให้คนในมหาลัยรู้ไปเลยไหนยังไงใครเฮ้ยพี่หว่าพูดเลยไหนบอกว่าจะเปิดให้คนทำมหาลัยรู้ไงแล้วหลบทำไมอ่ะไม่คิดอย่างนั้นไม้ของพี่วีเขาพามไม้เขาทำไมป้ายจำได้คือป้ายเขาเป็นร้านซูชิรถเออแล้วก็จะมีพวกอุปกรณ์มอเตอร์ไซค์อะไรอย่างงี้แต่เขาบอกว่าจะพาไปกินส้มตำที่อร่อยที่สุดไม่ใช่หรอนี่มันบ้านพี่นี่เขาไม่เขาทำไมก็พี่วีเคยบอกไงว่าแม่กูอะเคยเป็นแม่ค้าส้มตำเก่าใช่อ๋อพี่มันก็เข้าขายนะเออเขาบอกอีพีแล้วใช่ปะที่บ้านพี่เนี่ยนะจะไม่ผิดอ่ะทำไมอ่ะใช่อ่ะพาไปเจอแม่อ่ะเปล่าเข้ามาเปิดตัวชอบคนเยอะโอ้พี่ยูโอ้ครับมาครั้งแรกอ่ะว่าจริงจริงของมึงว่าไหมแต่มาร์คกับพี่ยูเคยเจอกันแล้วเปล่าไม่มีอะไรพี่เจอกันแป๊บเดียวพี่เขาได้ยังไงอ่ะพี่เจอแล้วบอกว่าพี่ยูสิเคยเจอมาหารุ่นน้องมาที่บ้านเลยนะโถแม่จกข้าวเหนียวเลยก็นี่รุ่นน้องธรรมดาที่ไหนเป็นรุ่นน้องพิเศษใส่ไข่ใส่ไข่ด้วยแม่คือไอ้น้องเนี่ยอยู่หอเดียวกันก็เลยสนิทกันอาจจะดูไปแล้วอ๋ออย่างนี้นี่เองอาจจะมาแล้วจ้าตำมั่วมั่วอุ้ยมึงให้ทีแม่เขาตำดูเผ็ดอ่ะแต่ว่ามันดูแซ่บนะน่ากินเรามากินเผ็ดได้หรือเปล่าเนี่ยปอดดีมาเคยกินส้มตำหรือเปล่าอ่ะมีอะไรหรือเปล่าจ้ะหิวอ่ะกูหิวกูก็หิวเปล่าครับคือพี่เขาว่าจะแบบกินได้ปะวะสีหน้าอีพี่คือโอ้โหแบบคือเป็นอะไรหรือเปล่ากินหัวละเอออันนี้เนี่ยปลาแดกเฮ็ดเองกับมือด้วยหากินมงได้บ่ได้แล้วแมนจากปลาแดกน่ะปลาแดกปลาร้าจากปลาร้าตอนที่แบบตัวของน้องมาคือเราปลาแดกอ่ะคือสำเนียงมาเลยเพราะว่าเขาก็เป็นคนอีสานอ่ะเปล่าครับแค่ไม่เคยกินมาก่อนนะครับอ๋อก็ยังว่านะคือมาเขาเป็นลูกคนรวยนี่เลยถือว่าเป็นครั้งแรกก็ไม่เป๊ะที่เธอไม่เป็นต้องเสียน้ำใจเอาเลยเป็นตันตันเอ้ยโลดเป็นตันตันคำโตโตซิมโลดอุ้ยแบบในความรู้สึกแบบจะตักเยอะดีไหมจะตักน้อยถ้าตักไปแบบเนี้ยมันเขาจะดูว่าเฮ้ยเราแบบไร้มารยาทกันไปหรือเปล่าอย่างนั่นดีแต่บ้านนี้เขาขูดเส้นเอาเนาะ
ป่ะมึงโหเป็นจังได้เป็นพี่บอสแสดงดีมากอืมแสดงเก่งเขาแสดงดีอะมึงแบบคนเพิ่งกินอะเออแต่ถึงเขาจะไม่ได้โฟกัสตัวของพี่อยู่อะแต่เราก็เห็นนะว่าเขาดูคาดหวังเราอืมมันก็กินหลายๆเลยใจที่ดีใจที่ดีข้าวเหนียวอืมกินรสข้าวเหนียวนะมา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 บ้านนี้เป็นอะไรที่กินง่ายดีกว่ากินปลาแดกหอมหุยไปฮอดนอกบ้านเลยว้าวชอบไหมนะคุณพ่อพ่อไอเนี่ยเป็นรุ่นน้องที่คณะวีพ่อสวัสดีครับเราอ่ะพ่อมาแล้วไปบรรยากาศมันเปลี่ยนแล้วมึงใช่วิเข้าโมงกับมึงมาสายตาเอาดิพ่อกินข้าวได้บอกจะเอาข้าวเหนียวหรือขนมเส้นฮะพ่อว่าพ่อไปอาบน้ำล้างตัวสักหน่อยมันเหงื่อไหลยังไม่กินกูขอโทษนะเว้ยเรื่องพ่อพอดีเขาไม่ค่อยชอบไปพาผู้ชายมาบ้านว่ะก็ตั้งแต่ที่อายุมันพาเดินคณะมาเปิดตัวนั่นแหละพาเดินคณะมาเปิดตัวพี่ยูเขาคบเหมือนกันเหรออืมคือพี่ยูเขาเป็นผู้ชายที่ฮอตมากแบบเทพอยู่อ่ะคนในมหาลัยเขาก็จะรู้จักอ่ะเป็นเดือนคณะแล้วก็เดือนมหาลัยแต่ว่าสองพี่น้องนี่ห่างกันแค่ปีสองปีละมั้งเรียนกันคนละคณะแต่มหาลัยเดียวกันใช่ตัวของเทพหยวนเขาเป็นคนที่เก่งมากแล้วก็คือเขามองว่าตัวเขาว่าโหลใครๆก็แบบอยากมาจีบเขาอะไรอย่างเงี้ยเขาหลงตัวเองเออเขาหลงตัวเองด้วยในนิยายแต่ว่าอันนี้เราอ่านของคำหานะซึ่งมันสนุกมากอ่ะแล้วคำหายกับเทพยูเนี่ยเขาก็จะได้เจอกันแต่ว่าหลังจากที่คู่นี้เขาสมองไปแล้วยังเบนเอาเชี่ยอะไรอ่ะไม่ได้กลับบ้านจริงๆวันนี้สงสัยคืนนี้ได้นอนนี่แล้วว่ะบ้านพี่ก็เป็นอู่ซ่อมรถไม่ใช่เหรอนั่นดิสายยางแค่นี้มันไม่ได้ยากวะสายยางไม่ได้หรอวะตาดูมันปิดแล้วเนี่ยแล้วพี่อยู่อ่ะป่าให้ป่าได้ไหมอ่ะป่าเป็นหรือเปล่าอะไรอ่ะงั้นใช้แอปเรียกรถดีกว่าชาญเมืองของชาญเมืองขนาดเนี้ยชาญเมืองของชาญเมืองบ้านนอกเลยเหรอเมืองน้องมาก็ต้องนอนกับพี่มีนะครับเมย์อยากให้เขาอยู่ด้วยก็ไม่บอกพอดีว่าไอ้จะป่าน่าจะป่าได้อยู่แล้วแหละเดี๋ยวเดินไปบกสองแถวกับเองดีกว่าเออลูกเราไม่ง่ายเราจะไปยอมเขาเฮ้ยว้ายพี่วีแม่กูจัดที่นอนไว้ให้แล้วกลับเถอะกลับไปกับพี่วีเถอะจริงแถวนี้มันเปี่ยวถ้าโชคไม่ดีอ่ะอาจจะโดนโจรปล้นได้นะเว้ยแต่น้องมาร์คดูแบบแต่ถ้าหนุ่มแนวมากดูแบบบอบบางอ่ะจับมือกูได้นะมือเดินมาหาอะไรอย่างกูอ่ะใครๆเขาอยากจับหลงตัวเองอ่ะรู้ละได้ที่มาละคิดว่าเป็นเดือนนะแล้วผมชอบอ่ะงั้นของผมอ่ะชัดเลยเซอร์ๆกวนๆขี้เล่นชั่วเนี้ยใจดีอบอุ่นเอาพี่เหนือหรือเปล่าหัวตัวนี้ไอ้ก็ที่มึงพูดมากูทุกอย่างเลยไงมันใช่ตรงไหนวะเขาพังตัวเองจริงไม่หลงตัวเองเลยยิ่งเหมือนเข้าไปใหญ่ใครวะไม่ใช่ละไม่ใช่ละไม่ใช่พีวีละโกรยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนั่นดิโอ้ยเป็นน้องอีสานอะไรเฮ้ยนั่นละอ่ะนี่เสื้อผ้ากูอะใส่ได้เนาะดีกว่าแก้ผ้า
แต่ว่าเตียงตัวเองก็จริงนะแต่ว่าไปนอนข้างล่างแทนเขาให้เกียรติคิดมากเรื่องพี่พลอยเหรอไม่ใช่พี่คนเดียวนะที่จะส่องสเตตัสคนอื่นเป็นอ่ะโอ้ยคุณรู้ว่ะตอนในบาร์มึงลืมมันได้ไงวะชาวบ้านชอบพี่บีไงถึงลืมพี่บาร์ได้จริงถ้าเกิดว่าอยากจะลืมพลอยก็ชอบมาสิใครว่าผมลืมอ่ะผมก็แค่ไม่ได้อยากได้พี่เขามาเป็นแฟนแล้วอ่ะคนบางคนอ่ะนะก็คือแบบสถานะมันเปลี่ยนเนาะความรู้สึกมันไม่เหมือนเดิมเราลืมเขาไม่ได้หรอกเป็นแค่ว่าเราไม่ได้ชอบเขาแล้วไม่อยากได้เขาเป็นแฟนแล้วลืมไปว่าเคยรู้สึกยังไงอ่ะช่วยให้กูลืมเขาได้ปะเฮ้ยผมต้องทำไงเอ๊ะเพลงนี้คุ้นๆอ่ะคุ้นเหมือนกันไม่ฝันไม่ฝันดีปะอีเมลให้เอามังคางมาให้งายพี่อยู่จีเดซายอยู่วะเนาะทำไมพี่อยู่มาขัดจังหวะแล้วเนี่ยคนเขากำลังแบบแต่อย่าให้พ่อรู้นะนั่นดีเซอร์พี่ไปทุกรอบอ่ะพี่เลิฟกินอะไรสักอย่างจริงกับเด็กนั่นเลยไหมวะเฮ้ยเขาพูดกันตรงๆเลยมึงแต่เขาพูดไทยเนี่ยพูดไทยไม่อะไรเนี่ยจริงชอบเสียงอ่ะเอาดีๆยังไม่เลิกกับพลอยไม่ใช่หรอแล้วถ้าวันหนึ่งเขาผีเข้าอยากกลับมาคบกับมึงเหรอมึงทำไงนั่นดิทำไงไลฟ์โค้ชนะคะตอนนี้รับบทไลฟ์โค้ชท่านหนึ่งกูถามจริงๆนะเว้ยยังรับพออยู่ปะพอยก็คือแฟนคนแรกนะเว้ยที่กูคบมานานที่สุดอ่ะมึงให้กูไม่รู้สึกอะไรเลยมึงก็ยังไม่ได้ปะวะกูเข้าใจนะเว้ยคนมันผ่านอะไรมาด้วยกันแต่ไม่ได้หมายความว่ามึงจะกักใครบางคนไว้แบบนี้ป่ะวะกูรู้มึงรู้แล้วไม่ไปทำอะไรให้มันเรียบร้อยวะมึงชอบน้องมันไหมทำไมถึงไม่โบกอ่ะถ้าชอบก็โบกเดี๋ยวชอบแค่คำว่าชอบแม่งพูดยากเหรอวะพี่อยู่จัดการเลยค่ะน้องก็แค่ชอบเองนี่น้องไม่ถามว่ารักหรือเปล่าไม่ได้คิดจริงจังกับน้องมันอยู่แล้วถ้าบอกว่ารักนี่คือแบบคิดหนักอยู่นะจริงกูพูดคำว่าชอบออกมาไม่ได้หรอกทำไมอ่ะแต่ว่าในใจกูโคตรอยากจะบอกมันเลยว่าแล้วมันคือคนแรกนะเว้ยที่กูอยากจริงจังด้วยอ่ะเฮ้ยกูเลยอยากเคลียร์เรื่องพลอยให้มันจบก่อนกูถึงจะมีหน้าไปบอกน้องมันได้อ่ะเฮ้ยใจพลาดแล้วเราชอบตอนที่อยู่พูดภาษาไทยมากแบบชอบภาษาไทยกลางเข้าใจไหมเข้าใจเพราะเวลาที่เขาพูดอ่ะมันโคตรโลโคตรเท่อ่ะเพราะว่าตัวภาษาอีสานเขาไม่แข็งแรงอ่ะแล้วพอมันพูดมันจะแบบเป็นแรงอ่ะแต่ที่พี่อยู่อ่ะเขาถามอ่ะเรารู้สึกชอบมากเลยคือถามแบบไม่มีอ้อมโค้มอ่ะแบบตรงๆชอบอ่ะมึงชอบน้องเขาไหมอะไรเงี้ยตอนแรกเหรอพี่ก็ใจเสียละที่ตัวผมพี่บีแบบไม่ยอมพูดอ่ะแต่พอเขาบอกว่า
เขาอ่ะอย่าพูดคำนี้เนาะแต่ว่าต้องเคลียร์เรื่องคอยให้จบก่อนแบบเฮ้ยเลยใจฟูขึ้นมาเลยแบบเอาเลยเอาเลยอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นอย่างนั้นมันก็นานเหมือนกันนะมึงก็ห่างกันก็ไม่รู้ว่าห่างกันเท่าไหร่ปะใช่แต่ตัวของพี่วีอ่ะกาจะแบบเออให้พลอยอ่ะห่างไปแบบค่อยๆความรู้สึกมันเริ่มแบบหายไปแหละความรู้สึกนั้นอ่ะแล้วคิดว่าเขาอาจจะไปคบกับพี่ต้นยาวๆอะไรเงี้ยแล้วหลังจากนั้นอ่ะตัวพลอยอาจจะมาบอกเรื่องเขาก็ได้แต่ว่าไม่ใช่อย่างนั้นล่ะนั่นแหละเจ้าไหมซึ่งไอ้ซีนที่เขาบอกอ่ะเรารู้สึกชอบนะที่เขากำลังจะขึ้นมอเตอร์ไซค์อ่ะก่อนหน้านั้นอ่ะแล้วตัวของพี่วีอ่ะแบบขอโทษมาร์กอะไรเงี้ยเราชอบตอนพี่วีอ่ะนิสัยปกติเขามากเพราะว่าเขาเป็นคนดีแล้วเขาก็แคร์คนอื่นเพราะว่าตัวของพี่อยู่อ่ะเขาเคยพารุ่นน้องอ่ะมาเปิดตัวหลังจากนั้นอ่ะพอแบบเขาเอาแบบเพื่อนผู้ชายแบบรุ่นน้องมาเนี่ยพ่อก็เลยจะไม่ชอบซึ่งเราก็รู้แล้วว่าพ่อเขาอ่ะไม่ชอบที่ให้ลูกเองอ่ะคบกับผู้ชายแต่แม่น่าจะไม่มีปัญหานะน่าจะเป็นปัญหาแค่พ่อนั่นแหละคนละเรื่องช่างมันเลยลองกินดูดิตัวของพี่วีเขาอยากกินฝีมือม้าใช่ป่ะแล้วแบบเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าข้าวต้มมันแบบยากไปก็แบบขอมาม่าทั้งซองก็ได้เนี่ยที่เขาซื้อมาม่าไว้จะกินด้วยกันแต่ตัวของม้าก็คือเขาอะรอว่าเมื่อไหร่พี่วีเขาจะเลิกกับพลอยก็ได้อยู่นะได้อยู่นี่มันได้หรือไม่ได้เนี่ยก็ได้อยู่ ได้อยู่อ่ะ นั่นไงแหมปวดค้างให้คืนเลยเฮ้ยทีมวางแผนทีเมื่อวานอะแบบพันธะมันปิดแล้วมันปรับไม่ได้บ้านตัวเองแท้นะบ้านตัวเองแท้นะมันปรับไม่ได้ร้านปิดงงมากอะไรอะไอ้เหี้ยเกมพิชาไฟฟ้าออกว่ะมึงเช็คก่อนนะเอแน่เลยได้เอฟอะฮะจริงปะเนี่ยฮะล้อเล่นเดซี่โอ้ยนี่นะกูกลัวตัวนี้ที่สุดแล้วเนี่ยกลัวอะไรอ่ะต้องมาซื้อของไปแก้บนไม่ได้มาเดทนะพี่คะช่วยดอกตอนที่กูเห็นมันก็คือจะมีซีนนั้นหรือเปล่าวะเออหลุดมีจริงเรื่องไหนก็ต้องมีซีนแบบเด็กมีเด็กขายดอกไม้อ่ะพอดีว่าจะซื้อให้แฟนพี่อ่ะแฟนพี่ชอบดอกไหนคะดอกเปล่าแล้วแฟนพี่เหรอก็เฮ้ยนี่ไงเพื่อนๆคนที่หวังมึงไม่รู้ของฝันมันกันบ้างไหมเขาก็มาซื้อของแก้บุญเหมือนกันเลยเหรอเฮ้ยมึงเอาแล้วเอาแล้วเนี่ยโอ้โหพี่ก็บอกพี่ไม่ซื้อไงไปตื้ออยู่นั่นแหละเด็กบอกเอ้ากูจะอะไรวะขามนุษย์ไม่คือที่หว่าเขาจะสังเกตไงฝาดเออตื้อกูก็บอกอยู่แต่ว่าต้องพวกกูไม่มีรู้ไอ้บามันให้พวกกูมาช่วยจ่ายตลาดอ้าวแล้วมามาทำอะไรอะลูกมาซื้อของแก้บนพี่วีให้มาช่วยอะครับพวกมึงนินทาอะไรกูใครเขานินทาที่รักค้าไม่มีหรอกค้าเอาไอ้ฟิวไปทำผ่านมาไงเนี่ยกูเจอพี่เดี๋ยวที่คณะเขาก็ชวนกูมาว่าแต่มึงเหอะมาไงวะเอ้ยทางกลับก็พี่เหนือก็ชวนกูเหมือนกันฮะไปไหนส่งซิกส่งซิกเออพวกมึงนี่มีลูกทีมกันหมดเลยไม่มีใครมาทำทาร์ตเลมอนช่วยกูเลยเหรออ่าให้มาช่วยไหมพี่มันเคยทำเค้กให้ผมชิมอยู่อ่ะดีเลยจังงั้นมาเฮ้ยถ้างั้นอ่ะมึงเอาตีนี่พี่บ่าไปเลยเดี๋ยวกูทำกับมาร์คไปเองยายายาโน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 คนนี้ฉันล็อกไปแล้วไม่ต้องรีบแย่งพวกกูขนาดนั้นครับล็อกโมไว้แล้วต้องคนนี้คนเดียวเท่านั้นยี่บ่าไม่เอาไปแล้วมึงแค่เนี้ยกูว่ายี่บ่าดูออกแน่นอนเลยมาร์คครับใส่ผ้ากันเปื้อนไว้เออจะได้ไม่เปื้อนครับผมครับเออนะคนเราอ่ะมาเดทกันมากกว่าคนเนี่ยพี่ว่าทำทาร์ตเลมอนน่าจะถูกใจท่านแล้วมันทำยากไหมอ่ะพี่เ
เฮ้ยกระจิตกระแจไม่อยู่ตรงนี้เรามึงต้องเริ่มจากนวดแป้งทาก่อนนี่ลองนวดดูพี่เนี่ยเขาพูดช้าคือเสียงละมุนมากนวดแรงๆเลยไม่ยกไม่ยกฝั่งนี้มึงทีมสูงแข่งมีคู่นะมันก็ได้อยู่นะวสานหนุ่มดีคนตัวเล็กๆฮาน่าแล้วฮะทำพูดทำพี่ยังไม่ไปสี่คนพี่ดูหน้าพี่บีดิปะดีตกใจก็จะหลอกหน้าเขาอยู่นะมึงอุ้ยอะไรนี่มีคนที่ฉาตาร้อนนะมึงอันนู้นต้องสนใจมาหรอกจะซุ่มซ่ามแน่แน่ตัดมาแต่บอดแล้วพี่โชคพี่โชคฉันได้กินปะเนี่ยฉันไม่เคยเลยครับเดี๋ยวพี่ทำให้กินเอาแล้วชอบมังไหนคะไม่เป็นไรครับไอ้ยังนี่เขาน่าจะชอบพี่เหนือหรือเปล่ามึงหิวเลยพี่คะช่วยซื้อดอกไม้หนูหน่อยน้องคนเดิมซื้อแหละดีไม่ดีซื้อทั้งหมดนี่แหละซื้อแหละกูว่าซื้อทั้งชอเนี่ยกูว่าให้กันเหมือนกันดอกเท่าไหร่อ่ะ20บาทค่ะงั้นหมดนี่พี่เหมาหมดเลยไอ้ย่าไม่ต้องผ่อนอุ้ยใจพูนตั้งใจเรียนจริงถ้าเป็นวีเอวีน่าจะซื้อให้หนึ่งโหลพร้อมพี่กูนะอืมพี่เหนือทั้งโชว์เลยถ้าอย่างเงี้ยมีปัญหาไงใช่ไม่ได้อะมึงก็คนที่ชอบมันไม่ได้ให้อ่ะก็ใช่ไงฝากผมแบบเนี้ยแฟนของพี่ก็มาตีหัวผมใช่ไหมครับพี่มาตีหัวผมใครว่าพี่ฝากไว้อ่ะพี่ตั้งใจจะเอาให้มาร์คคือมาร์คเขาก็แบบเขาไม่อยากรับน้ำใจเนี่ยเพราะเขาไม่ได้ชอบพี่เหนือมาร์คเป็นคนฉลาดมาร์คน่าจะรู้ว่าพี่รู้สึกยังไงใช่ไหมครับแล้วมาร์ครู้สึกยังไงกับพี่อ่ะที่เหนือเขาพูดตรงกันนะมั้งที่เงียบเนี่ยเขาไม่ชอบหรือว่าเขาไม่คนที่ชอบอยู่แล้วนี่ไงมึงไม่เหลือทานลงไหมอ่ะฮะรีบกลับไปดูเลยโอ้โหกูยังไม่ซื้อมาขาเปียกเลยเดี๋ยวกูไปมาจัดการต่อเองรีบกลับไปเถอะโอ้โหเอองั้นเดี๋ยวหน้าตาแล้วกันเดี๋ยวพี่ไปก่อนนะครับมึงไม่ได้เรื่องเลยเฮ้ยกูชอบซีนนี้ว่ะซีนที่พี่เหนือเขาถามมาตรงๆอ่ะคือเขาคงจะรอมานานแล้วแล้วเขาแบบก็ต้อกันแบบอยากรู้ความจริงสักทีอ่ะว่าตกลงที่เฉยกับเขาหรือแบบไม่รับน้ำใจเขาอ่ะมันเพราะอะไรกันแน่เพราะว่าไม่ได้ชอบเขาแบบมีหรือว่ามีคนในใจอยู่แล้วใช่ป่ะซึ่งมาร์กเองเขาก็แบบอยากถนอมน้ำใจอ่ะเลยไม่กล้าทำอะไรที่มันแบบทำลายน้ำใจพี่เขาอ่ะถ้าเกิดว่าจะทิ้งดอกไม้ก็ไม่ได้ใช่ป่ะจะบอกว่าผมไม่เอาได้ไหมอะไรเงี้ยก็เลยเนียนๆแบบถ้าพี่มาฝากผมแบบเนี้ยนั่นแหละแฟนคลับเขาว่าตีหัวผมนะอะไรอย่างนี้ซึ่งตอนที่พี่เหนือพูดว่ามาร์กก็เป็นคนฉลาดแล้วแบบเริ่มละกูเริ่มละประมาณว่าแบบทำไมถึงแบบไม่รู้สักทีอ่ะก็คือทำให้ตลอดอ่ะทำให้เห็นตลอดอยู่ชัดเจนอ่ะทำไมถึงแบบไม่รู้สักทีหรือว่าแป้งทำเป็นไม่รู้กันแน่มีคนมันน่าจะสุดๆแล้วเนาะถึงถามไปตรงอย่างนั้นก็ว่าแล้วตัวของพี่วีนี่เขารีบมาเลยถ้าทันจะเด็ดติดตำส้มตำอ่ะแล้วก็รีบขับรถมากูคิดว่าส้มตำมันจะไม่อร่อยแล้วแหละกูก็ว่าไม่น่าจะอร่อยแล้วยังมาบอกว่าทาร์ตไข่เขาใหม่นะแล้วเห็นได้เลยว่าตัวของพี่เหนือเขาดูใจเย็นแล้วเขาก็ใส่ใจกับทักไข่เข้าไปเขาก็เลยไปมันเป็นของต้องแก้บนหรือเปล่าเออใส่เลนพิเศษเออเขาอาจจะแบบต้องรีบทำอ่ะเนาะแต่เอาจริงๆไอ้เรื่องทักไข่ไหมอ่ะคนอยู่ตั้งเยอะแยะมันก็ต้องทำกันได้ป่าววะแต่อาจจะแบบไม่รู้สูตรหรือเปล่าวะเขาก็เลยให้พี่เหนือไปจัดการแทนพี่เหนือก็แบบน่าจะเป็นกูแหละที่แบบรู้คนเดียวอ่ะก็เลยต้องรีบไปอาจจะผมตามเสร็จแล้วอ่ะแน่นอนโอ้ยแน่นอนนี่ไงฝั่งนี้ต่ำอยู่เฮ้ยแล้วมาดูนี่สองสองชื่อสองคนนี้มากเลยของเสียเปล่า
พี่พาเป็นคนที่ใจเย็นมากกูนึกว่าทำเป็นอะไรต้มบะหมี่ทำเป็นที่ไหนอ่ะแม่ผมทำแล้วผมแค่เอามาแจกพวกมันเฉยแต่วันนี้ก็น่าจะทำไปแล้วอ๋อก็แปลว่าเมื่อกี้พี่วีอะมึงหลบหลบวะหลบพี่ยี่หวาวอาจจะไปห้องน้ำนู่นนี่ผมว่าเมื่อไหร่จะมาสักทีทำแค่นี้ปะแล้วปกติพี่เทน้องเทเขาซื้อดอกไม้ให้ด้วยเหรอแต่กูว่าเข้าใจได้นะยกมาให้ทั้งสวนขนาดเนี้ยใครเขาก็อยากได้หรอแล้วพูดจาประชดของมันเนี้ยมันอยู่ที่ความรู้สึกของคนให้แล้วผมก็ไม่ได้มีใครเป็นตัวเป็นตนซะหน่อยตอนเนี้ยไม่น่าจะต้องมีคนมีปัญหาดีมากก็แบบมันยังไม่มีแฟนอ่ะผมก็มีสิทธิ์เลือกไงจะเล่าของใครก็ได้ไอ้เหี้ยบีฮาร์ดไม่เห็นเป็นเหี้ยอะไรเลยโหค่ะเหรอเดินเจอแน่เจอยี่หวาเนี่ยกูดูผิดไอ้ยูวีเดินสายมึงขอโทษกูเดี๋ยวนี้เลยนะกูตำจนมืออีกแล้วเนี่ยใช่ไหนบอกไปขี้ไงก็ตรงกูไปขี้ที่ตลาดคนจนจนอย่างกูมันขี้ที่หลุ่ยไม่ออกเรื่องมากมากเลยเนี่ยพวกไอ้พวกมึงถ้าใครเสร็จแล้วทยอยขึ้นรถเลยนะเดี๋ยวฝนตกเราขอบคุณเจ้าพ่อมากๆที่ช่วยให้เราสอบผ่านทุกคนนะคะของที่เอามาถวายทั้งหมดเนี้ยพวกเราตั้งใจกันมากๆเลยนะคะขอให้เจ้าพ่อสังเกตดูนะเรื่องนี้ตั้งแต่ต้นเลยเนาะมันจะมีความเชื่อมของเขาอ่ะเอาไปปากดิเดี๋ยวกูเอาของเรามาไปปากโอ้โหโอ้ว่าแค่นั้นนะเฮ้ยเป็นไงล่ะตำแหน่งนี้มีคนทำแทนเสร็จยังอันนี้เฮ้ยใจเย็นนะอันนี้เรือของน้องม้าไงใช่ไหมได้ถึงเวลาเฮ้ยอะไรของเจ้าพ่อวางแดกเลยไม่เป็นไรเขาเตรียมมาเหรอเออม้าเดี๋ยวมาช่วยพี่เก็บถาดไปที่รถหน่อยเขาเก็บไว้เพื่อนเออไม่เป็นไรกูทำเองไหมแค่กูสองคนเจ้าแต่ก็มีอะไรที่ตอบตรงๆนะถ้าพี่เนื้อถอยตอนนี้ก็ทันนะเพราะยังไม่ได้ทำลึกมากอ่ะบอกพี่ได้ไหมถ้าพี่วีมาเห็นนะเฮ้อตัวพี่เนื้อคงจะรู้ต่อเลยใครเขาก็อยากไปป่ะนั่งรถแอร์เย็นๆคนขับก็ใจดีแถมอบอุ่นอีกพี่บีเขาชอบพูดประชดประชันจริงผมก็พูดไปถ้าเขาไปจริงๆแล้วตัวจะเสียใจหลอกพี่เล่นไงเฮ้ยมีใครยกกล่องเฮ้ยยกกล่องมาเลยอ่ะเฮ้ยนี่มึงเก็บไว้ให้กูเหรอนี่ไงครับนี่เขาไม่กลัวใช่ป่ะถ้าเขากลัวกูคิดว่ารู้หมดเลยนะจริงถ้ากลัวนี่คือเขารับแตกเลยนะเดี๋ยวพี่จริงพี่ขอแค่มีของกินพี่ผมก็ใจน้ำหวานเดี๋ยวครั้งหน้าเจอกันครับครับผมเจอกันครับสวัสดีครับกับบีบีกันนะแต่ว่าไม่เห็นตัวของเจมกับอีกคนหนึ่งเขาได้วีด้วยพี่กูว่าอย่าพึ่งเลยว่ะพี่คนหนึ่งเขาเนี่ยมันดูหงุดหงิดอ่ะสงสัยยังทำใจเรื่องพลอยไม่ได้อืมงั้นก็ไปทั้งสองคนแล้วกันอืมมีเด็กให้หนูไม่มีแค่มาร์กเลยจริงมาร์คอันนี้เสร็จแล้วใช่ไหมใช่ครับพี่เอาขึ้นรถเลยได้เนาะคือพร้อมที่จะเปิดตัวหรือยังเนาะฝั่งนั้นก็ยังแบบเลิกกันไม่เสร็จเลยตอนนี้เหมือนแบบบอกให้คนรู้อย่างว่าเออเนี่ยกูแบบเหมือนกับว่าอืมแล้วชาติมันเป็นยังไงมีคนที่จะดูอยู่นะถ้าอร่อยก็ต้องกืนให้หมดแล้วเนาะดีแต่ที่มีแค่ชิ้นเดียวอ๋อ
อร่อยมึงใส่อะไรลงไปวะสูตรลับไงงงปะว่าแล้วพวกคุณปลาร้าหรอใส่ปลาร้าลงไปเฮ้ยจริงๆด้วยวันนี้มาได้ดอกไม้เยอะนะมึงวันนี้มันมีไหนพี่เอกบอกเลยว่าได้แค่ดอกเดียวถ้ากับพี่วีอ่ะจริงกูเลยซื้อมึงพี่วีมันไม่ซื้อให้เยอะหรอกดอกเดียวก็ไม่เป็นไรมันอยู่ที่ความรู้สึกของคนให้ถ้าคนที่เราชอบอ่ะมึง1ดอกก็มีค่ะแม้แต่คลิปเดียวกูก็จะเอาอ่ะมึงใช่ไงคนเยอะกูรีบซื้อกูรีบยัดใส่กระเป๋าอ่ะคอหักภาพจะสู้หอยเหนือไม่ได้เลยอย่าพูดถึงเขาสิใจกูอะมาเต็มคงชอบคนคนหนึ่งอยู่พี่แต่ว่าเขาก็ยังไม่พร้อมเปิดตัวถ้าอะไรมันชัดเจนแล้วอะผมจะบอกพี่คนแรกเลยเขาเอบ้างไหมอะพี่เหนือรับน้องมันพรุ่งนี้ไม่ใช่เหรอแล้ววันนี้มาทำไมมาไปกับแฟนก็วันนี้กูไม่ได้มารับน้องกูมารับเมียเอ้ยคำพูดคำจาเป็นไงโอ้ยมึงมีตื่นเช้าไหมเนี่ยบอกกับมูดเอ็นโทนแล้วก็บอกกับพี่วินพูดดีอ่ะกับการดีแอคชั่นซีรีส์กลดักรุ่นพี่ EP 5ค่ะก็ตอนที่เราทำรีแอคชั่นเนาะเราก็จะหยุดแบบตัวที่มันเป็นพาร์ทหนึ่งแล้วก็พาร์ทสองอะประมาณแบบสักสิบกว่านาทีใช่ปะแล้วอารมณ์มันจะไม่ต่อเนื่องเนาะแต่ว่าตอนสุดท้ายอะที่แบบตรงที่เพลงมันขึ้นอะคือแบบเราชอบตรงนั้นมากเราสึกว่าอารมณ์เราอะแบบดูได้อีกอะดูได้ต่อแต่ว่ากฎของวีทีก็คือต้องรีแอคตัวของที่ไม่ติด VP ก็คือฟรีใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องแบบไป react อาทิตย์หน้าให้รอให้มันกด VIP ก่อน แต่ความสัมพันธ์สองคนนี้มันเริ่มชัดเจนแล้วนะพี่ V ก็แบบเริ่มจะชัดเจนกับน้องมากขึ้นละเริ่มที่จะปล่อยตัวพลอยละแต่เราก็ใส่เพราะว่ามันเป็นละครั้งแรกป่ะแล้วแบบมันเพิ่งเคยอกหักครั้งแรกความรู้สึกเราที่คบกับแฟนอ่ะมันอาจจะเหมือนกับว่าทำตัวไม่ถูกอะว่าเอ้ยควรจะมุ่งอ่อนอะไรไหมคนยังไม่มีประสบการณ์ใช่ปะมันเป็นความรู้สึกอย่างนั้นใช่แต่ตัวของพี่อยู่อะอันนี้เราไม่รู้เลยนะว่าเขาอะมีแฟนมาเยอะไหมว่าแบบแค่คบๆเลิกๆหรืออาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่แบบไม่คบเนี้ยเพราะว่าเขาเป็นคนที่มีคนเข้ามาในชีวิตเยอะแต่ว่าตัวพ่อของเขาอะไม่ชอบที่เห็นลูกแบบคบกับผู้ชายเราสังเกตได้ไหมแต่แบบที่คุณพ่อเขาคุยแค่นิดเดียวเนาะแล้วตัวของพี่บีเขาก็บอกว่าไม่ค่อยแบบพาผู้ชายอ่ะเข้ามาในบ้านว่าตัวพ่อเขาไม่ชอบแต่ EP นี้ก็เคลียร์แล้วเนาะก็คือมาร์คบอกกับพี่เหนือไปแล้วอ่ะว่าแบบมีคนชอบแล้วนะใช่พี่เหนือก็น่าจะเริ่มถึงก็พี่เหนือเขาได้ตัดใจไหมไม่พี่เหนือเขาไม่ตัดใจเขาแค่รอประมาณว่ามาร์คจะตัดสินใจยังไงต่อว่ามันต้องดูที่คนนั้นด้วยอ่ะว่าตัวพี่เหนือเขาไม่รู้ใช่ปะว่าคนที่มาร์คชอบอ่ะเป็นใครแต่มาร์คบอกว่าถ้าชัดเจนก็จะบอกคนแรกนะมั้งใช่พี่แล้วก็รอดูเหมือนกันว่าเขาจะบอกพี่เหนือคนแรกไหมถ้าเกิดว่าพี่วีเขาชัดเจนอ่ะก็แบบเลิกกับคอยแล้วซึ่งใน EP เนี้ยเราไม่เห็นตัวของเพื่อนของมาร์คสองคนก็คือตัวเจมส์กับอีกคนหนึ่งอ่ะใช่พี่ฟรองไหมที่แสดงอันนี้เราก็จำที่เจอคนไม่แมนแต่ว่าเราอ่ะชอบตัวพี่บามากเลยถูกป่ะพอตอนพี่บาเขาอยู่กับตัวของพี่หวาถ้าเราสึกคู่นี้เขามีเคมีหรอพี่เคมีได้แต่พอที่ไปสักพักหนึ่งเอ้ยนึกได้ละตัวของพี่บาเขาโคกับทศกัณฐ์อยู่แล้วเขาเหมือนโลกค่ะคือเราก็จำจุดละครไม่ค่อยแม่นด้วยแหละตัวตีลี่อ่ะเราสับสนไงแต่คือเขาเป็นคนที่แบบเสริมเป็นคนที่คอยซัพพอร์ตอ่ะตัวนักแสดงคนอื่นอ่ะมันทำให้แบบดูชูรสชาติเมื่อเราใส่ผงชูรสลงไปในส้มตำออกมาแล้วเลย
ันก็จะมีซีนตลกอะไรอย่างเงี้ยแล้วตัวพี่ฟ้าเป็นคนที่เล่นมุกแล้วมุกเขาสุดยอดมากคือต้องขำอ่ะแต่ว่าตัวที่หวาคือเซนส์แรงมากแบบสายตาเขาคมกริบเลยเวลามองซึ่งซีนที่เรารู้สึกเซอร์ไพรส์ก็คือคนที่ชื่อมาร์กอ่ะเขามาโผล่ในซีรีส์นี้ด้วยแล้วเขาเป็นคู่จิ้นกับตัวของที่แสดงเป็นพี่เหนืออ่ะเออนั่นแหละแล้วก็เลยพี่ตกใจอ่ะพี่ว่าเขามาได้ไงวะอย่างเงี้ยแล้วซีนดอกไม้อ่ะคือจริงๆเราชอบทั้งตอนของที่วีอ่ะจะซื้อดอกไม้ให้ตัวมาร์คพี่เหนือให้ดอกไม้มาร์คแล้วก็ซีนที่วีให้ดอกไม้มาอีกรอบคือเราชอบทั้งหมดเลยถึงอารมณ์ถึงมูดมันจะต่างกันอ่ะคือพี่วีอ่ะเขาตั้งใจซื้อดอกไม้ให้อยู่แล้วแหละเขาก็เลยแบบอ่ะตอนนั้นอ่ะยังไม่มีโอกาสพอตอนนี้ได้โอกาสเขาก็เลยซื้อให้แล้วเขามาเดทริมน้ำไงมันก็มีความน่ารักมันมีความละมุนอย่างเงี้ยแล้วเรื่องนี้มันก็แบบมันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเรามากเนาะเราดูไปแล้วอะมันดูไม่ห่างกับตัวเองมากอะซีเรื่องเนี้ยก็สำหรับวินนะคะถ้าเกิดว่าเราพูดอะไรที่ไม่ดีหรือข้อมูลผิดพลาดก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้ค่ะแล้วก็ถ้าชอบคลิปของเรานะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดติดใจแล้วก็กดกระดิ่งให้เราด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากเราค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราสองคนขอจบการ The Act เพียงนี้ค่ะขอบคุณค่ะ